เพิ่นจะอัดไว้อ๋อเพิ่นจำใจอัดไว้ลายอัดซีดีไว้หมดแล้วเนาะจำใจไอ้เพิ่นเป็นนั่นไทยวันนี้ถ้าเพิ่นไปขอคนใดมายังบ่เคยแต่ว่าเคยถ้าอย่างบ่ไปหาเพิ่นนี่จำใจนี่มันบ่ที่เพิ่นไปไอ้บ่ลืมมันเอเธอมืดเคยมึงเพิ่นไปเที่ยวบ้านมันอัดวิดีโอไว้แต่ก่อนเนี่ยบ่ต้อมบวชอ่ะหาเป็นเสี่ยวบ่ต้อมเนี่ยเออท่านี้แล้วยายแต่ก่อนนี้บวชพระบ้านเอกทินไอ้ผืนนี้ยายก็เคยจะล้ําเนาะล้ําบ้านของจันๆเนาะเลยแล้วถ้าผืนมาเอ็ดผืนนี้หมู่นักเรียนเพิ่นจะเอ็ดพญานิพนธ์คนสุโขทัยคนผืนเหลือก็ลืมจังหวัดก็ลืมมาเอ็ดก็สร้างเพิ่นเอ็ดทั้งหมดเพิ่นบ่ขี้ทีเพิ่นบ่เจ้าของนั่นน่ะเพิ่นอันนั้นดีเพิ่นเอ็ดถือดีเพิ่นเอ็ดถือดีถ้าเฮอดีนี้ต้องไปร้านโคแจ่มจันทร์ดีกว่าที่อื่นหมดไอ้ถ้าน้องถ้าน้องจะลำต้องมีแคนนำต้องมีคนเป่าแคนนำมันจะเป่าถ้าลำนี่มันจะเป่าแคนแค่แน่เขาอยากได้ที่เป็นเนื้อความลำมะยายของยายว่าความลำเพื่อฟังได้ไหมผู้น้อยมันก็จะเอาไปฮัดเอาฟังได้จากบทได้ไหมฟังดีเนื้อมือเนาะปันผู้เฒ่าแต่ก่อนท่านว่าอย่างนี้เนาะฟังดีเนื้อสายคอยสู้พื้นฟันเหมือนในลำบ้างนี่ฟันแปลว่าหังคือว่าเพื่อฟังเนื้อเพราะว่าอย่างแต่ก่อนนี้เพื่อนมีงานนี่มันจะไปมีงานนี่แต่ก่อนนี่เพิ่นจะมีงานกฐินมีงานบวชมีงานอยู่ไหนเพิ่นจะลำเพิ่นจะมีลำกันเนาะไอ้บ่าวผู้สาวเพิ่นจะลำกันเพิ่นจะลำแก้กันแต่ก่อนมันบ่มีหยังเนาะมีแต่ลำอย่างเดียวลำเที่ยวกันเสียงยายม่วนดีเนาะเออยายร้องต่อยายเพิ่นลำแต่ในงานแต่รุ่นของยายคนนี้แต่ก่อนนี่เพิ่นจะขินฝ้ายลงควังเนี่ยเนาะลงควังไปเอาหลวมมาดังไฟมันบ่มีหยังมันบ่สิว่าให้ฟังก่อนคือว่ามันบ่มีปืนมีไฟมันเนี่ยต้องไปซื้อปืนเนี่ยดังไฟแล้วก็ลงควังกัน5คน4คน7คนพี่เลยนะเอ็ดนําเดียวกันแล้วไอ้บ่าวมาเที่ยวไอ้บ่าวมาแซวผู้สาวขึ้นไปไอ้บ่าวมาเป่าแขนอยู่ที่ข้างเออไอ้บ่าวจะมาเป่าแขนเนี่ยแล้วก็ล้ําเนี่ยไอ้ล้ําเหยาะกันนี่เลยเนี่ยมือบ่เว้าหูนาโนเสียงปี่มาตํามือบ่ล้ําเสียงแค้นมาต้องป้องไม่เหี้ยจิสินเฮาเนื้อทวงภูมิพาหลวงจิเกินเต้งนางไว้คัดก็คัดบ่ได้จังได้โอมาล้ําเนื้อเจ้าเอ้ยแล้วนี่ๆเอาหมู่ดําเดียวกันนี่เด้4 5คนนี่ป้ายเดียวกันเด้แล้วก็โอแล้วก็หิวเย้เออมันแปลว่าพี่เหรอแปลให้ฟังได้มั้ยที่ว่าร้องเมื่อตะกี้นะแปลว่าอย่างน้องมหาเนี่ยถ้าย้ายบ่ล้ํานี่มหานี่ยายก็ต้องล้ําเพราะว่าน้องมหาได้ต้องล้ําก็เลยต้องได้ล้ําต้องล้ําเสียงเพิ่นหาเออมือบ่เว้าจิแสงเพิ่นหามือบ่มาจิแสงเพิ่นต้องได้ก็ต้องล้ําเพิ่นเลยเนี่ยปกติล้ํานี่ผู้หญิงหรือผู้ชายเพิ่นจะล้ําก่อนโดยมากแล้วแต่แล้วแต่ผู้ชายต้องล้ําก่อนคือว่าผู้หญิงนี่บ่ค่อยจะล้ําผู้ชายนี่ล้ําเกี้ยวก่อนล้ําเกี้ยวแล้วเฮาก็ตอบเพิ่นแต่ก่อนนี้ได้ตักน้ําตําเข้าแล้วมาอาบน้ําท่าหมู่ยายมาอาบน้ํานี่ฟังดีเนื้อสายคอยได้บ้านหาดเสียวอีหลานไอ้บ่าวข้างนี้ก็ลําตอบแฮะเอออันนี้คือว่าแต่ก่อนนี้มันเงียบมันนั่นมันบ่เออถ้ามาอาบน้ําก็จิลงอาบน้ำมันสว่างความเหงาก็เนื้อโมเฮาเอ้ยอาบน้ำมันจะเหงาน้ำมันหายบรรเทาพยาธิเหงาในเนื้อกระลำเนี่ยได้นี่อาบน้ำแล้วไอ้บ่าวได้ยินนี่ไอ้บ่าวเป็นมวยตะลิงลำต่อไปเนี่ยไอ้บ่าวผู้สาวลำตื่นกันสองฝาน้ำนี่ได้สองฝาน้ำหุ่นหินปะนี่เลยอุ้ย
คือว่าอย่างนี้นะแต่ก่อนเนี่ยบ่มีรถบ่มีรถบ่มีรถน้ำอ่ะเต็มฟังกับผักลอยห้าน้ำไปเที่ยวเอาไม้แต่ก่อนมันจะเป็นไม้เฮียเนาะเป็นห้องไม้เฮียอันห้ามน้ำไปแล้วที่นี่ต่อมามันจะมีเหือจ้างแต่ก่อนในเหือจ้างลุงพมพลอยอยู่ซื้อวัดไปแห้วหัดสูงขึ้นแต่ก่อนเป็นไปแห้วนายานปังเลยท่านี่จะมีเหือจ้างตะเต็งเมื่อมีเหือจ้างตะเต็งแล้วเหือจ้างที่เสื่อมแล้วมีเหือจ้างที่ลอยมันจะมีเหือจ้างแต่ก่อนไม่ห้ามเหือจ้างถ้าบ่ห้ามเหือจ้างก็บอกกันห้ามน้ำไปอย่างเงี้ยไอ้บ่าวนี้ไอ้บ่าวห้าวน้ำไปน้ำมะอันคนก็ได้ร้อยนี่ร้อยเนี่ยร้อยห้ามไปหาผู้สาวไอ้บ่าวนี่ล้ำไปเลยเนี่ยถ้านี่นี่ถ้าอันยายลงมาอันน้ำก็ฟังดีเนื้อสายหอยได้บ้านหาเสียวบูแม่น้ำเร็วเป็นที่โจทย์เนื้อน้องเนี่ยเป็นที่สมุสนเหือจนบ่ได้ขาดมีทั้งตลาดขายเครื่องนานามีทั้งหลายภาษาจีนโมเลฟาหลังเยลวาเอ เห็นเจ็กมาก็จ้าเห็นไห้มาค่อยก็จ้าหุงแม่หุงภูแม่ป้าเพื่อนก็ดีใจน้ำโนว่าอันผู้สาวเนี่ยไทยมาก็ลมกับไทยไม่เจ๊กมาก็ลมไม่เจ๊กขลีเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนนี่มันบ่มีทางบ่มีอย่างถ้ามูเพิ่นมาขายเครื่องขายของนี่เพิ่นจะมีเฮือกระแสงโทรมาขายขายกะปิน้ำปลาขายองค์ขายพี่เลือดต่อพี่เลือดเพิ่นจะโทรเฮือมามันบ่มีเด้แต่วันนี้มีเหือทอได้บ่เหือทอต่อมาจังมีเหือหางมีเหือหางมาเออพอนานๆมาจังมีรถมีรั้วจังมีอันนี้เนี่ยจังมีรถอันมาตลาดมานี่จังนั่นเนี่ยแต่ก่อนนี้มันจะมีรถมีเรือเป็นเนาะลุงหยุดเป็นผู้น้องไปโรงเรียนไปเรียนนี่พ่อนี่ต้องถ่อเหือไปส่งบรรลุเลยถ่อเหือไปส่งได้แล้วไปเฮียนแพ้เนี่ยไปเฮียนแพ้เพิ่งก็ไปเฮียนตั้ง